คิดว่าแฟนๆเกม Survival Horror สมัยยุค PS2 คงคาดหวังที่จะได้เล่นแฟรนไชส์ Fatal Frame หรือ Project Zero ภาคใหม่หรือภาครีเมคมากกว่าการนำเอาภาคเก่าๆกลับมารีมาสเตอร์ที่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ต่อจากภาค5 Maiden of the Blackwater ที่ถูกรีมาสเตอร์มาขายเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งคราวนี้ทีมงานก็หยิบเอาภาคที่ขายดีที่สุดในซีรีส์ตั้งแต่สมัยเครื่อง Wii เมื่อปี2008กลับมาอัปเกรดทั้งงานภาพ performance และปรับการควบคุมให้เหมาะสมกับเครื่องเกมเจนใหม่ๆและที่สำคัญคือมีภาษาอังกฤษแบบ official ครั้งแรกก็มาดูกันว่าจะแค่ออกมาให้แฟนๆหายคิดถึงหรือจะคุ้มค่าพอให้คอเกมสยองขวัญยุคใหม่ๆหวยหาภาคต่อไปจากแฟรนไชส์ถ่ายรูปผีนี้ได้ใน Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Reveal Luka ga ano shima ni itte shimaimashita Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse จะให้เราเล่นผ่านมุมมองของตัวเอกหลัก3คนตลอดเนื้อเรื่องที่ทุกคนล้วนมีเหตุให้ต้องกลับมายังเกาะโรเกสึโลเคชั่นหลักของภาคนี้ที่แม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแบบจริงจังแต่ทุกคนก็ถูกเชื่อมโยงกันด้วยบางสิ่งบางอย่างและเป้าหมายก็มักจะเป็นการตามหาใครสักคนพร้อมๆกับการค้นหาความทรงจำในอดีตโดยบรรดาตัวละครหลักนั้นคนที่โดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นรุกะมินาซุกิที่มาตามหาเพื่อนสมัยเด็กบนเกาะแห่งนี้ที่แต่ละคนก็ล้วนเคยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมประหลาดที่ถูกจัดขึ้นในอดีตบนเกาะและเป็นที่มาของคดีคนหายอย่างปริศนานั่นเองเหตุการณ์ภายในเกมตลอดประมาณ 12-15 ชั่วโมงนั้นจะพาผู้เล่นไปยังสถานที่ต่างๆที่ทั้งมืดมนและน่ากลัวผ่านมุมมองของตัวละครแต่ละตัวซึ่งจะค่อยๆถูกนำมาปะติดปะต่อกันผ่านแฟลชแบ็กของความทรงจำและคัตซีนที่อาจจะดูสับสนอยู่บ้างส่วนลอต่างๆนั้นก็จะต้องคอยอ่านตามเอกสารและไดอารี่ที่เก็บได้ตามฉากซึ่งหากมีเวลาก็จะช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปความสัมพันธ์ของตัวละครไปจนถึงคำใบ้ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แก้ปริศนาอีกด้วยที่ตัวเกมก็ถือว่ามีการไกด์ให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรหรือไปที่ไหนต่อได้ดีแต่ข้อสังเกตหลักๆก็คือพื้นที่ในการสำรวจนั้นมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และยิ่งจะดูซ้ำมากขึ้นเมื่อต้องสลับเล่นตัวละครในฉากเดิมๆแม้จะมีไอเทมให้ค้นหาหรือผีที่โผล่มาให้เราถ่ายรูปแบบไม่ทันตั้งตัวก็ตามและเมื่อยิ่งบวกเข้ากับสปีดการเคลื่อนที่ของตัวละครที่ทั้งช้าและน่าอึดอัดก็อาจจะทำให้ใครที่ไม่ค่อยคุ้นกับเพซซิ่งแนวๆนี้จากเกมยุค Y2K รู้สึกเบื่อได้การเล่นหลักๆจะมี2โหมดคือโหมดสำรวจที่จะใช้มุมมองแบบบุคคลที่3และโหมดถ่ายรูปผีที่จะเป็นแบบ first person ด้วยการกดปุ่มสลับไปมาได้ตลอดซึ่งการควบคุมนี้เองก็เป็นการปรับมาจากเวอร์ชั่นต้นฉบับที่ใช้ V mode บนเครื่อง V ผ่าน motion control ถูกปรับมาให้ควบคุมด้วยปุ่มและอนาล็อกที่ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะโหมดสำรวจและยิ่งสับสนเข้าไปอีกเมื่อต้องสลับโหมดเวลาต่อสู้ที่บอกได้เลยว่าใครที่ชินกับการคอนโทรลยุคใหม่ๆต้องปรับตัวเยอะมากๆยังไม่พอเพราะเมื่อบวกเข้ากับมูฟเมนต์ของตัวละครที่อืดอาดและแมปส่วนใหญ่ที่จะเป็นห้องหรือทางเดินแคบๆทำให้ศัตรูทุกตัวในเกมนี้แทบจะอันตรายไปซะหมดเพราะพวกมันสามารถที่จะหายตัวและสปอนตรงไหนก็ได้แถมบางทียังมามากกว่า1ตัวอีกซึ่งอาจจะเปลี่ยนจากความสยองเป็นหน้าหงุดหงิดแทนในบางครั้งส่วนที่ดีที่สุดของเกมเพลย์น่าจะเป็นส่วนของการถ่ายรูปผีซึ่งเมื่อสลับมุมมองมาเป็น first person ผ่านกล้องแล้วเราจะมองผ่าน camera obscura หรือกล้องถ่ายวิญญาณที่การควบคุมในโหมดนี้ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวโดยเฉพาะบนเครื่อง Switch จะมีให้เลือกทั้งบังคับด้วยอนาล็อกอย่างเดียวหรือใช้ motion มาผสมก็ได้รวมไปถึงเมคานิกนั้นก็มีระบบและฟีเจอร์มากมายตั้งแต่ระบบการโฟกัสการเปลี่ยนเลนส์การเลือกใช้ฟิล์มที่ยิ่งฟิล์มหายากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับวิญญาณได้มากขึ้นเท่านั้นระบบ Fatal Frame หรือ Special Shot ที่เมื่อเรากดชัตเตอร์ในจังหวะที่ถูกต้องก็จะสร้างความเสียหายให้กับผีได้เยอะและยังทำคอมโบต่อเนื่องได้อีกน
อกจากนั้นตัวกล้องเองยังสามารถสวมใส่คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมรวมไปถึงการอัปเกรดได้อีกด้วยอัญมณีสีแดงและฟ้าไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจในการโจมตีและอื่นๆที่อัญมณีเหล่านี้จะหาได้ตามฉากเช่นเดียวกับไอเทมต่างๆแต่ก็มาพร้อมกับระบบที่เหมือนจะกดดันแต่กลายเป็นหน้าหงุดหงิดแทนตั้งแต่การที่ต้องคอยสาดแสงไฟตามฉากให้กระทบกับไอเทมเพื่อส่องแสงออกมาก่อนหรือการที่เราต้องกดปุ่มสำรวจค้างในการเอื้อมไปหยิบของแต่ละชิ้นที่ต้องคอยลุ้นว่าจะเจออีเวนต์อะไรหรือเปล่าและภาคนี้ยังเพิ่มเกมเพลย์ในส่วนของตัวละครบางตัวที่ไม่ได้ใช้กล้องโดยจะใช้แสงไฟในการต่อสู้แทนที่จะมีจังหวะที่รวดเร็วกว่าและเพิ่มความเป็นแอคชั่นให้กับ Mask of the Lunar Eclipse มากขึ้นโดยรวมแล้วความยากและท้าทายหลักๆของเกมจึงมาจากอุปสรรคของการควบคุมและ movement ของตัวละครไปจนถึงการทำสิ่งต่างๆในเกมที่เชื่องช้า QOL ที่ยังไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่เช่นตัวเกมมีระบบ auto save ก็จริงแต่ก็ต้องเดินไปใกล้ๆจุด save ก่อนถึงจะ auto save ให้ที่จุด save เองก็ถือว่ามีน้อยมากหากจะมองว่านี่คือเกม remaster ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะโมเดลตัวละครที่แม้จะบนเครื่อง Nintendo Switch ก็ยังให้ความรู้สึกคมชัดและมีรายละเอียดอัพขึ้นมากว่าสมัยเวอร์ชัน Wii แต่สำหรับฉากและสภาพแวดล้อมนั้นยังคงเห็นความหยาบของยุคสมัยที่มาพร้อมกับฟิลเตอร์แบบฟิล์มเกรนที่ให้อารมณ์แบบหนังเก่าๆเต็มไปด้วย noise แต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเยอะเกินไปในแง่ของ performance นั้นจากที่รีวิวบนเครื่อง Switch จะ target frame อยู่ที่30 FPS และยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ส่วนเครื่องอื่นๆก็น่าจะรองรับขั้นต่ำที่60เฟรมเปอร์เซกหมดแล้วส่วนที่ดีที่สุดของเกมนั้นก็คือด้านซาวด์ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเสียงแอมเบียนซ์หรือเสียงเพลงคลอสุดหลอนเสียงของไม้เสียดสีกันของอาคารเก่าๆไปจนถึงเสียงของบรรดาวิญญาณไม่ว่าจะเป็นแบบกระซิบหรือหวีดร้องสุดเสียงก็ยิ่งช่วยทำให้ขนหัวลุกเข้าไปอีกไปจนถึงเอฟเฟคของการถ่ายรูปเองก็ทำออกมาได้สะใจและ voice acting ของตัวละครในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันแม้ว่าจะมีข้อสังเกตอยู่หลายจุดโดยเฉพาะการปรับการควบคุมจาก V mode มาเป็น controller ยุคปัจจุบันที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่และอีกหลายๆอย่างที่ดูตกยุคไปแล้วแต่ Mask of the Lunar Eclipseฉบับ remaster นี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่ดีของ Fatal Frame และเป็นอีกหนึ่งเกม Survival Horror ของยุคปี2000ที่ยังคงเล่นได้สนุกในปีนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นความลึกลับของฉากหลังเรื่องราวอันดำมืดของตัวเกมและงานภาพและเสียงที่ปรับขึ้นมาพอสมควรและยังสยองได้อยู่ดังนั้นหากคุณคือคอเกม Survival Horror โดยเฉพาะแฟนๆของซีรีส์ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสภาคนี้เพราะสมัยนั้นมีแค่ภาษาญี่ปุ่นและที่สำคัญคือยอมรับได้ว่านี่คือเกมรีมาสเตอร์ไม่ใช่เกมใหม่การกลับมาของ Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse รอบนี้ก็ยังมีดีเพียงพอที่จะทำให้เราได้ขนลุกหลอนหรือสะดุ้งจนต้องอุทานออกมาได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป First Impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ